มันน่าจะมีเจ้าของเก่าแหละของพวกนี้ไปได้เคล็ดลับวิชาจากพี่เสนาลิงมาอ๋อเหรอพี่เสนาลิงก็เล่นของเก่าพี่เสนาลิงเคยพูดไว้เมื่อแบบนานมากแล้วตั้งแต่จิ๊บเด็กๆเลยว่าเวลาเล่นของเก่าเนี่ยนะต้องสั่งลงซื้อปุ๊บเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยเราคือเจ้าของคนใหม่เพราะฉะนั้นต้องสั่งเจ้าของคนเก่าให้ลงก่อนเข้าหมู่บ้านก่อนเข้าทุกอย่างก็คือจะสั่งเลยว่าต่อไปนี้ของชิ้นนี้คือของข้าพเจ้าใครที่ติดมากับของชิ้นนี้ต่อไปนี้คุณไม่ใช่เจ้าของแล้วคุณต้องออกไปลงเดี๋ยวนี้ตรงนี้อย่างนี้เขาไม่ดีเกิดเขาไม่โอเคไม่เราก็พูดดีๆไงเราก็แบบลงค่ะเชิญค่ะลงตรงนี้นะคะปล่อยวางปลดปล่อยกันเป็นอิสระนี่คือของเราอะไรแบบนี้เรื่องอะไรเรื่องผีหรอเออคุณหอมฮะคุณกล้าฟังไหมฮะถ้าคุณไม่กล้าฟังคุณจะถูกลงโทษนะฮะไม่แต่นี้ลงโทษฉันเลยค่ะแต่นี่เป็นพิธีกรรมการไล่ก็แปลว่ามันมีผีก่อนไล่ไงมันไม่ก็เป็นการไล่เลยไงก็คือเล่าให้มันแบบคนดูเยอะเชียวเอออ่ะเรื่องวินเทจเป็นเรื่องอะไรคืออย่างนี้ก็เป็นคนชอบของเก่าไงนั่นไงเป็นคนชอบของเก่าชอบของวินเทจซื้อของสะสมอะไรเงี้ยอย่างเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็คือชอบมากอย่างเช่นแบบปีลึกๆปีเก่าๆปีเก่าๆปีแบบ18ไปเลยแบบศตวรรษที่18ยุคไททานิกเลยอะไรอย่างเงี้ยตาคุณลอยๆนะตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่เนี่ยวันก่อนไปนั่งฟังเนี่ยพวกดาราเขาให้ไปออกรายการแล้วก็ให้ดาราแต่ละคนเล่าเรื่องผีแล้วก็ต้องทนนั่งฟังอ่ะทุกวันนี้นอนคนเดียวไม่ได้เลยแล้วบ้านนอนห้องใต้หลังคาไม่ดิน้องมีทางแก้น้องมีทางแก้เดี๋ยวฟังเรื่องร้องแล้วพี่มีทางแก้เลยจริงบ้านไม่มีผีอย่างนี้แล้วชอบของเก่าชอบซื้อของเก่าบางอันก็เป็นของมีประวัติบางอันมาพร้อมเลือดก็มีพร้อมเลือดเลยเหรอมีรอยแบบอะไรมามีพร้อมเลือดเสื้อชอบตุนแทงตายใช่เสื้อเหมือนกันแต่ชอบแบบชอบดีไซน์ชอบแบบชอบดีไซน์ซื้อก่อนแล้วไม่ได้เช็คของพอกลับมาเช็คตอนจะซักแค่นั้นอ่ะแม่บ้านช็อกเพราะแม่บ้านบอกว่ามันเป็นริ้วมีดเลยค่ะเก็บไว้ด้วยเก็บไว้คือเวลาเราจะซื้ออะไรเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยที่เราซื้อมันต้องมีแบบมันไม่ได้จักรวาลเหวี่ยงมั่วๆมันจะต้องมีแบบบุญสัมพันธ์กันหรืออะไรบางอย่างมันถึงแบบให้เราเสียเงินซื้อมาอยู่กับเราแต่เราก็จะมีว่ามันน่าจะมีเจ้าของเก่าแหละของพวกนี้ไปได้เคล็ดลับวิชาจากพี่เสนาลิงมาอ๋อเหรอพี่เสนาลิงก็เล่นของเก่าพี่เสนาลิงเคยพูดไว้เมื่อแบบนานมากแล้วตั้งแต่จิ๊บเด็กๆเลยว่าเวลาเล่นของเก่าเนี่ยนะต้องสั่งลงซื้อปุ๊บเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยเราคือเจ้าของคนใหม่เพราะฉะนั้นต้องสั่งเจ้าของคนเก่าให้ลงก่อนเข้าหมู่บ้านก่อนเข้าทุกอย่างก็คือจะสั่งเลยว่าต่อไปนี้ของชิ้นนี้คือของข้าพเจ้าใครที่ติดมากับของชิ้นนี้ต่อไปนี้คุณไม่ใช่เจ้าของแล้วคุณต้องออกไปลงเดี๋ยวนี้ตรงนี้อย่างนี้เขาไม่ดีเกิดเขาไม่โอเคไม่เราก็พูดดีๆไงเราก็แบบลงค่ะเชิญค่ะลงตรงนี้นะคะปล่อยวางปลดปล่อยกันเป็นอิสระนี่คือของเราอะไรเงี้ยก็คุยมีชิ้นไหนมีขืนไหมไม่ไปลงไม่ลงขืนไม่รู้เขาไม่ได้มาบอกไงเขาไม่ได้มาบอกเพราะเราไม่เห็นนี่คือวิธีแก้ของการที่เล่นของเก่าแล้วถ้าเกิดของสีนั้นอยู่ในบ้านเราแล้วล่ะก็คืออยู่ในบ้านแล้วแล้วถ้ามีวิญญาณติดอย่างเงี้ยหรอไม่เติร์ดก็ไม่เคยเจอก็เลยคิดว่าวิธีพี่ลิงน่าจะใช้ได้ผลเพราะว่าของเก่าเราก็เยอะแต่เราก็ไม่เคยเห็นวิญญาณตัวอื่นเดินวนเวียนในบ้านเราเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยวิธีเนี้ยน่าจะได้ผลคือเราได้พบปัจจุบันไง